อย่างที่ผมเคยบอกในช่องหลายๆครั้งแล้วแหละว่าจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบใส่เคสโทรศัพท์มือถือสักเท่าไหร่เพราะว่าธรรมดาตัวผมเองก็ใช้โทรศัพท์รุ่นที่มันค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วถ้าเกิดใส่เคสเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่แล้วก็หนักเข้าไปอีกแต่พอดีแบรนด์ยี่ห้อที่ผมเอาสกินของเขามาติดแทบจะทุกเครื่องที่ผมใช้ประกาศทำเคสโทรศัพท์เป็นครั้งแรกผมก็เอานะเอามาลองสักหน่อยก็ได้ D Brand Grip เป็นเคสที่ D Brand โฆษณาว่าเป็น World's Grippiest Phone Case หรือเป็นเคสโทรศัพท์ที่เหนียวที่สุดในโลกนั่นแหละ Grip เริ่มเปิดให้พรีออเดอร์ใน Indiegogo มาตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วสำหรับโทรศัพท์หลายๆรุ่นแล้วก็เริ่มส่งออกมาจริงตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วเปิดกล่องที่แพ็คมาอย่างแรกก็จะเจอตัวสกินที่ทำมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับ Gripถัดลงไปก็จะเป็นตัวกล่องที่ใส่ตัวกริปมาอีกทีนึงฝากล่องก็มีเขียนสรรพคุณอะไรไว้นิดหน่อยในกล่องก็จะมีนามบัตรที่มาพร้อมกับลิงก์เพื่อเข้าไปดูวิดีโอแนะนำการติดตั้งพร้อมกับคำเตือนตามสไตล์โรบอทว่า Don't f*** this up ข้างใต้จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับพอร์ตหูฟังที่ไม่แน่ใจว่าจะแถมมาทำไมกับรุ่น Pixel 2แล้วสุดท้ายก็แน่นอนว่าต้องเป็นตัวกริปเอง D Brand แนะนำให้ติดกริปเข้ากับสกินรุ่นพิเศษที่ทำมาโดยเฉพาะอย่างตัว Black Camo ที่ผมสั่งมาด้วยแต่เท่าที่ผมลองเนี่ยเราก็สามารถที่จะสวมเข้าไปกับโทรศัพท์เปล่าๆเลยหรือจะใส่เข้าไปกับสกินรุ่นปกติก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่คลุมขอบด้วยเนี่ยมันก็อาจจะพังได้นิดนึงตอนถอดหลังจากที่สวมกริปเข้าไปกับโทรศัพท์แล้วมันจะมีขนาดใหญ่พอสมควรแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือผมรู้สึกว่ามันเบามากๆแล้วตัวปุ่มกดต่างๆก็กดได้ดีไม่ได้รู้สึกว่านิ่มหรือแข็งจนเกินไปสัมผัสในเวลาใช้ก็รู้สึกค่อนข้างพอดีมือฟังก์ชันอย่าง Active Edge ของ Pixel 2ก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิม D Brand โฆษณาไว้ว่าด้วยความเหนียวของกริปทำให้โอกาสที่โทรศัพท์จะตกเนี่ยมันมีน้อยลงแต่ว่าอย่างที่ D Brand บอกไว้เองแหละว่า shit happensเพราะฉะนั้นวัสดุที่เขาเอามาใช้ทำเป็นตัวกรอบอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ที่บุมุมอยู่ด้วยวัสดุพิเศษที่เรียกว่า D3O ที่โดยปกติแล้วมันจะมีลักษณะเป็นของเหลวแต่พอโดนแรงกระแทกแรงๆก็จะแปลงสภาพเป็นของแข็งมันก็น่าจะช่วยให้โทรศัพท์ปลอดภัยขึ้นพอสมควรโดยเฉพาะเวลาที่ทำตกแบบเอาด้านข้างลงแต่ถ้าตกหน้าตรงๆลงมาจากที่สูงก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าบนพื้นมันอาจจะมีเศษกรวดหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้หน้าจอเป็นแบบนี้คือเสียดายแหละยังดีนะที่ผมตั้งใจซื้อรุ่นของ Pixel XL มาเพื่อทำ Drop Test โดยเฉพาะแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้บทเรียนว่าถึงเคสมันจะดีขนาดไหนก็อย่าทำตกดีกว่าละกันตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วฝากแชร์เพื่อนๆดูกันบ้างถ้าอยากกลับมาดูกันอีกก็ Subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆส่วนในระหว่างที่รออยู่ก็เข้าไปดูวิดีโอเก่าๆก่อนได้ตามลิงก์ที่ขึ้นมาด้านข้างอย่าลืมว่าเรามีแจกของอยู่ในวิดีโอนี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าขอบคุณครับ